ี่คือภาพบรรยากาศอันชื่นมื่นในงานเปิดตัวร้านกาแฟสตาร์บัคที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามท่ามกลางความสงสัยว่าธุรกิจสตาร์บัคจะดำเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ในดินแดนที่เรื่องชื่อด้านกาแฟแถมยังมีราคาถูกและชาวเวียดนามก็นิยมเปิดร้านกาแฟกันทุกหนแห่งในเมืองหลวงการบุกตลาดเวียดนามนับเป็นความท้าทายสุดๆแต่ในเจฟแฮนส์เบอรี่ประธานบริษัทสตาร์บัคประจำประเทศจีนและเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าสตาร์บัคจะเน้นไปที่การขายบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยความห่วงใยสตาร์บัคตัดสินใจเปิดสาขาที่กรุงฮานอย3แห่งหลังจากที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วได้เปิดสตาร์บัคจำนวน8สาขาที่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างเมืองโฮจิมินห์ซิตี้นอกจากเรื่องรสชาติและราคาที่เกรงจะสู้แบรนด์ท้องถิ่นไม่ได้แล้วสตาร์บัคยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของเวียดนามอีกด้วยจากข้อมูลทางการระบุว่าตั้งแต่ปี2554เกิดการล้มละลายอย่างกว้างขวางธุรกิจในเวียดนามต้องปิดตัวลง 18,000 แห่งและอีก 50,000 แห่งต้องปิดทำการชั่วคราวในช่วง5เดือนแรกของปีนี้กรณีนี้ยิ่งเพิ่มความท้าทายให้แก่สตาร์บัคในการบุกตลาดกาแฟเวียดนามยิ่งขึ้นไปอีกมองไปที่ร้านกาแฟริมถนนในกรุงฮานอยหลายพันแห่งที่นอกจากจะขายกาแฟแล้วยังมีบริการครบครันขาดไม่ได้เลยก็คือ Wi-Fi ฟรีแถมราคาก็ถูกแสนถูกเพียง 10,000 ถึง 15,000 ดงหรือประมาณ 15 ถึง 22 บาทเท่านั้นขณะที่กาแฟแบรนด์ดังอย่าง Starbucks นั้นเริ่มต้นที่ 55,000 ดงหรือประมาณ 82 บาทชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าร้านกาแฟ Starbucks มีบรรยากาศที่น่ารื่นรมแต่เขาก็เลือกดื่มกาแฟดั้งเดิมของเวียดนามอยู่ดีเพราะว่ามันติดดินแล้วก็สบายกระเป๋าอีกด้วยและถึงปัจจุบันละ61นะส่วนเจ้าของร้านกาแฟในฮานอยก็บอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องการเปิดสาขาของ Starbucks เพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันร้านกาแฟดั้งเดิมบางแห่งของที่นี่เปิดมานานกว่า60ปีและมีกลุ่มลูกค้าเก่าแก่ที่ชัดเจนสำหรับคู่แข่งหลักของ Starbucks ในเวียดนามก็เห็นจะเป็นร้าน Highland Coffee ซึ่งเป็นแบรนด์ดังท้องถิ่นและมีสาขามากถึง50สาขาใน5เมืองทั่วประเทศและนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2539ร้านกาแฟแห่งนี้สามารถขายกาแฟได้แล้วถึง 13,000 ล้านแก้วนอกจากนั้นยังส่งออกกาแฟถึง60ประเทศด้วยกันกาแฟเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตชาวเวียดนามตั้งแต่ประเทศล่าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสเข้ายึดครองในศตวรรษที่19และอุตสาหกรรมกาแฟในเวียดนามก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆปีหนึ่งชาวเวียดนามบริโภคกาแฟกันถึง2ล้านห่อด้วยกันอีกทั้งยังเป็นผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่อันดับ2ของโลกด้วยส่วนสตาร์บัคจะสามารถทำกำไรและคงอยู่ในตลาดปราบเซียนอย่างเวียดนามได้หรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะรดาสิริสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวรายงาน